เนี่ยถ้าพุ่มอัพมาทางนี้ใช่ไหมปุ๊บตรงนี้มันคล้ายๆตัว V ตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าโฟกัสพอยต์มันจะเป็นจุดรวมสายตาโชว์เข้ามาใช่ครับเมื่อกี้มีกิ่งนี้กิ่งนึงที่ผมบอกให้อัพยกกิ่งนี้ขึ้นเพราะว่าถ้าเรามองระดับสายตาตรงนี้ไอ้กิ่งเนี้ยมันบังต้นแต่ถ้าอัพยกขึ้นมาปุ๊บมันจะเห็นท้องกิ่งไม้มันจะเห็นกิ่งที่ชัดเจนขึ้นและพุ่มพออัพทำพุ่มปุ๊บพุ่มมันจะไม่ชนกิ่งไม่ชนต้นเวลาเราทำไม้พยายามมองระดับสายตาถ้าเราเนี่ยระดับสายตาไอ้กิ่งเนี้ยมันบังไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้ากิ่งเนี้ยมันถูกยกขึ้นมาสวยเลยครับสวยเลยแล้วเรายกไม่ได้หรอครับพี่อ๋อไม่ฮะนี่มีตาไม้เนี่ยอัพเบรกเนี่ยจะคุยกันว่าตั้งยอดทีแรกอัพก็พูดทีนึงนะครับว่าจะตั้งยอดนี้นะแต่ตอนนั้นผมยังไม่เห็นโครงสร้างชัดนี่ก็น่าจะตัดได้แล้วก็ตั้งยอดนี้ใหม่ครับแล้วก็มีตากิ่งนี้มีตานี้ช่วยครับอันนี้อาจจะดูบวมๆไปก็ตัดได้ครับยอดเรียวขึ้นด้วยไหมยอดเรียวขึ้นด้วยแล้วก็โยกเข้าหาคนดูด้วยครับดีเลยตัดอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยเส้นเนี้ยเฉียงๆนิดๆเอาเลยตกมันทิ้งข้างล่างก็ปล่อยมันผมว่าเก็บสร้างไว้ก็ได้นะปล่อยให้มันผุธรรมชาติไปเลยปล่อยถ้ามันผุก็ปล่อยมันเอาเท่าที่เหลือในเมื่อมันเป็นทรงตกคันนี้ในไอเดียผมเองผมว่ามันช่วงนี้มันจะดูเบียดกระถางเบียดต้นเวลาอัพปลูกอัพเอียงต้นขึ้นมาอีกนิดนึงตั้งขึ้นอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงแล้วไอชุดนี้ใช่ไหมไอตัวนี้อัพเลี้ยงเป็นกิ่งเมนแล้วก็อัพก็โยกปล่อยยาวได้เลยก็คือตัวเนี้ยเราเลี้ยงเป็นไอ้เหมือนกิ่งตกกิ่งกึ่งตกกึ่งตกให้มันใหญ่เป็นเมนไปเป็นเมนหลักไปครับแล้วคราวนี้มันก็ต้องเลี้ยงยาวอันนี้ช่วงเนี้ยมันพุ่งเข้ามาหาคนดูมากเกินไปอัพก็ดึงกิ่งชุดนี้ให้มันเข้าไปนิดนึงใช้เกี่ยวเร่งกันได้นะครับเนี่ยอัพเกี่ยวกับกิ่งใหญ่ทีน้อยกิ่งใหญ่ดึงกับดึงกับตรงนี้เข้าตะโกเข้าอยู่แล้วครับและอย่างไอ้ตัวนี้ทาเป็นผมว่ามันยาวถ้ามันจบมันน่าจะแบบพุ่มมันเกินคราวนี้ไอ้ตัวนี้มันจะมีคำถามว่าเราจะต้องสร้างยาวแค่ไหนครับยาวแค่ไหนคราวนี้พอมันยาวแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ตรงกิ่งเนี้ยถ้าเราเลี้ยงกิ่งถ้ามันกิ่งนี้ยังใหญ่อีกครับมันเลี้ยวสุดตรงไหนก็น่าจะประมาณแค่นี้คือดูตามขนาดขนาดของกิ่งมันใหญ่แค่ไหนมันก็มันเลี้ยวจบตรงนั้นมันก็จะอยู่ประมาณตรงนั้นครับและต้นเนี้ยถ้ามันยาวมากเกินไปเนี่ยมันเกินมันจะเกินในที่นี้หมายความว่าถ้าเราดูไม้ครั้งแรกเนี่ยเราจะโฟกัสตรงนี้เพราะตรงนี้มันสวยถ้าอัพมาทำพุ่มยาวเกินไปเนี่ยคนมันจะดูตรงตกมันก็จะไม่โฟกัสที่ต้นไม่โฟกัสที่ต้นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามสร้างตรงเนี้ยให้คนเนี่ยสัมผัสแรกที่เข้ามาดูเนี่ยให้ดูอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้นี่เราจะตกไม่เยอะตกเป็นแค่ช่วยรักษาบาลานซ์ไอ้นี่ก็อย่างที่อัพว่าก็คืออาจจะยาวไปนิดนึงทดจริงๆทดนี่แล้วเลี้ยงรายละเอียดไปนิดก็พอแล้วล่ะไม่รู้ว่าไอ้นี่มันจะแตกรายละเอียดหรือเปล่าไม้แก่ไม้แก่เนี่ยเราเลี้ยงตัดนี่ก็ได้เลี้ยงชุดนี้รายละเอียดนิดหน่อยครับแล้วเวลาไม้กิ่งตกตกองศาไหนก็ได้พยายามให้มันไปในองศาเดียวกันครับส่วนรายละเอียดพอรายละเอียดปุ๊บเนี่ยอัพทำกิ่งให้ขนานตัวรายละเอียดกิ่งขนานพื้นโลกครับไม้อัพก็จะได้ชั้นเนี่ยแบบเนี้ยครับได้ชั้นแต่ถ้าอยากตกอีกตกได้ตกไปอีกแล้วก็อ
อยากตกตกไปแต่ว่าพอตัวรายละเอียดอัพทำขนาดพื้นโลดไม้อัพก็จะได้ชั้นครับพอมาตรงนี้เมื่อกี้กิ่งเนี้ยมันทิ่มตาออกมาข้างหน้าตรงๆนะครับเราก็ตัดทิ้งเลี้ยงกิ่งนี้เป็นกิ่งเมนให้พุ่มน่ะมาอยู่ออกมานี่พุ่มอยู่ตรงนี้ถ้าเดิมเนี่ยไม้มันอยู่ตรงด้านหน้าพุ่มอยู่เนี้ยไม้มันทิ่มตาทิ่มตามันไม่สำคัญเท่ากับว่ามันมาบังกิ่งนี้ด้วยแต่พอเราย้ายกิ่งเมนมาทางนี้เราได้พุ่มนี้อ่าครับพุ่มมันก็จะแสงแดดเวลาลงได้ทุกกิ่งทุกกิ่งมันจะสำคัญเนี่ยมันถ้าพุ่มนี้มาอยู่ตรงนี้ไอ้พุ่มนี้มันจะไม่โดนแดดมันถึงได้ไม่งามใช่ตอนนี้มันน่าจะงามแต่อันนี้น่าจะงามขึ้นอพอเราแก้มันนะอันนี้พอกิ่งยอดนี้พอดีเป๊ะมีตาไม้ให้ด้วยครับไอ้นี่ก็เวลาเข้าบิดตานิดนึงให้ตาเนี่ยเยื้องโชยไปทางนี้หน่อยครับโชยมาข้างหลังทำไมโชยมาข้างหลังพอเราโชยมาข้างหลังพุ่มเราอยู่ตรงนี้เหมือนว่าเหมือนไอ้ที่ทำยอดใช่คราวนี้ยอดมันดูยาวใช่ไหมเราเข้าลวดเข้าลวดเอียงต้นนิดนึงเอียงต้นแล้วบิดครับช่องว่างเนี่ยมันจะดูสั้นลงพอช่วงเนี้ยมันยาวปุ๊บคุณบิดเข้าลวดบิดนิดนึงมันจะสั้นลงน้ำหนักพุ่มตกแล้วก็ยอดก็โชยโชยไปหน่อยเราจะไม่ตั้งยอดตรงๆแบบนี้ครับที่ยอดตรงๆเนี่ยมันจะขืนต้นนะครับมันน้ำหนักตกมันจะได้มาทิศทางเดียวกันครับคราวนี้มาพุ่มหลังพุ่มหลังมีกิ่งนี้แตกให้พอดีเลยอัพก็มาดูลายเส้นตรงนี้กับตรงนี้ครับดูแล้วเราก็ดัดไอ้นี่รายละเอียดให้มาสวยงามครับกำลังดีอันนี้อาจจะไม่เอาเพราะว่าอันเนี้ยมันจะดูไม้มันจะดูกิ่งไม่คือไม้ตกเนี่ยก็สามารถทำให้กิ่งมีพลังได้ครับอันนี้ครับตัดเลยนะตัดเลยอันนี้ไม่เอาใช้ชุดนี้แทนหรือถ้าไอเนี้ยมันแต่งมาใหม่ให้อัพกระโดดมันขึ้นมานิดนึงพอคันนี้กระโดดมานิดนึงเนี่ยอย่าไปขนานกับต้นครับเมนอย่าให้ขนานเมนขึ้นออกมาอย่างนี้ครับพอเรามองด้านหน้าเนี่ยไม้จะดูลึกครับแต่ถ้าทำแบบเนี้ยถ้าอัพมองด้านหน้าเนี่ยแบนครับครับไอ้นี่ก็เหมือนกันถ้าอันนี้ยังแตกให้เราได้เนี่ยอัพคือเมื่อกี้มันทิ่มลงมาอย่างเงี้ยไม่สวยครับถ้าอัพได้แบบนี้ตั้งแล้วค่อยแต่ผมว่าแตกลงผมว่าแตกเหลือตาไว้ถ้าไม่แตกก็อันนี้เป็นทางเลือกพออันนี้เป็นทางเลือกปุ๊บอัพโยกครับโยกมาโยกให้พุ่มอยู่ตรงนี้แต่ถ้าอันนี้จะสวยมากพุ่มมาอย่างนี้เนี่ยถ้าพุ่มอัพมาทางนี้ใช่ไหมปุ๊บตรงนี้มันคล้ายๆตัว V ตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าโฟกัสพอยต์มันจะเป็นจุดรวมสายตาโชว์เข้ามาใช่ครับมันจะเป็นจุดรวมสายตาเหมือนคุณแบบนี้แต่ถ้าคุณทำกิ่งบานๆไว้อย่างเงี้ยไม้มันจะจุดสิ้นสุดมันจะไม่สวยอ่ะแต่ถ้าโชยๆหน่อยจะสวยงามมากโครงสร้างเก่าเอาตรงนี้ลงนิดนึงได้นั่นลงก็กระดกนี่ขึ้นใช่พอไอ้ตรงนี้ลงดินไปใช่ไหมกระถางอัพเนี่ยจะเล็กลงอีกนิดนึงด้วยครับเพราะไอ้ทางนี้มันเป็นส่วนที่เราลงดินไปครับกระถางมันก็จะเล็กนิดนึงตั้งองศามันไม่เยอะครับครับส่วนทางข้างหลังกิ่งเนี่ยมันเป็นกิ่งเก่าอยู่แล้วเนี่ยครับบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องไปตัดมันสั้นจู๋เลยก็ได้เก็บคนกิ่งเอาไว้คนกิ่งไว้เก็บคนกิ่งเมื่อกี้มีกิ่งนี้กิ่งนึงที่ผมบอกให้อัพยกกิ่งนี้ขึ้นเพราะว่าถ้าเรามองระดับสายตาตรงนี้ครับไอ้กิ่งเนี่ยมันบังต้นแต่ถ้าอัพยกขึ้นมาปุ๊บมันจะเห็นท้องกิ่งไม้ครับมันจะเห็นกิ่งที่ชัดเจนขึ้นและพุ่มพออัพทำพุ่มปุ๊บพุ่มมันจะไม่ชนกิ่งไม่ชนต้นเนี่ยถ้ายกไอ้นี่ขึ้นแต่ถ้าอยู่ระดับเดียวกันเนี่ยพออัพทำกิ่งมีรายละเอียดปุ๊บชนพุ่มพอมันชนพุ่มแล้วมันจะดูไม่สวยมันจะบีบบังคับอัพว่าพุ่มต้องอยู่แค่นี้แต่จริงๆแล้วถ้ายกขึ้นมาปุ๊บพุ่มอัพจะออกมานี่ก็ได้จริงๆครับใช่ไหมยกเว้นถ้าไม้เราบวมไม้เราเสียมองมาปุ๊บให้กิ่งมันบังช่วยเราจะมองไม่เห็นตำหนิของมันแต่ถ้าแบบเนี้ยโคนตรงนี้มันเรียวสวยพยายามยกขึ้นผมเชื่อว่าแตกในอนาคตผมก็ว่าแตกอย่างพี่ปองว่าถ้ามันแตกมาต
ก่าก็ไม่เอาเพราะว่าเราต้องการความสวยงามครับอัพยกขึ้นเลยครับส่วนกิ่งอื่นก็รับได้ครับรับได้รับได้เมื่อกี้ที่ดูบอกให้เอากิ่งนี้ใช่ไหมกิ่งนี้ไม่เอาเพราะว่ามันบังครับเวลาเราทำไม้พยายามมองระดับสายตาครับถ้าเราเนี่ยระดับสายตาไอ้กิ่งเนี้ยมันบังไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้ากิ่งเนี้ยมันถูกยกขึ้นมาสวยเลยครับสวยเลยแล้วเรายกไม่ได้หรอครับกิ่งอ๋อไม่ฮะนี่มีตาไม้เนี่ยอัพเบรกเนี่ยและไอ้ตาเนี้ยไอ้นี่มันยกไม่ขึ้นละมันไปตำแหน่งใช่ครับแต่เนี่ยผมว่ามีตาไม้พอแตกแตกพอแตกปุ๊บอัพยกขึ้นพอมองมาจากด้านหน้าปุ๊บอัพเห็นเต็มครับอันนี้เลยครับแล้วก็ถ้าเรามองคือทำไม้เรามองมันในทุกมิติเวลามองมิตินี้ใช่ไหมถ้าสมมติพุ่มไม้ของอัพมาแบบเนี้ยถ้าอัพมองด้านเนี้ยเอากิ่งนี้ก่อนถ้าอัพมองกิ่งนี้ปุ๊บอีกหน่อยพุ่มนี้มีมันบังกันครับเพราะฉะนั้นพุ่มนี้อัพจะต้องโยกออกมานี่ออกมาแบบนี้หนีออกมาไม่ชนไม่พอคุณได้พุ่มปุ๊บแสงแดดเข้าถึงหมดเลยครับนะครับอันนี้ตอนนี้มันบี้กันมันเกยกันโอเคนี่หน่อยเนี่ยพออัพมาปุ๊บไม่ซ้อนละครับแล้วพุ่มนี้อัพจะไปไหนก็ไปครับพุ่มนี้อัพจะไปไหนก็ไปเพราะว่าแสงแดดเข้าถึงครับครับเป็นไรหรือปล่อยไว้ก่อนสมบูรณ์ไม่ปล่อยว่าก่อนอัพตัดอัพทำแบบนี้สมมุติถ้าอัพตั้งใจจะตัดมันนะครับให้มันแตกก่อนให้มันเหลือนิดเดียวให้มันเหลือตาเดียวครับเดี๋ยวมันจะได้มาระเบิดข้างในครับแล้วก็ได้ยกเพราะบางทีเราไปตัดจู๋แบบเนี้ยครับถ้าเกิดไม้ไม่แข็งแรงแม่งไม่แตกครับเผื่อแห้งครับเพราะฉะนั้นก่อนเราตัดให้มันเหลือใบครับช้าช่างมันอันนี้เอาไว้ก่อนอันนี้เลี้ยงไว้ก่อนช้าช่างมันเผื่อมันแตกตาพวกเนี้ยครับตะโกเพราะตะโกตาเราดูไม่เห็นครับดูไม่ชัดได้กิ่งนี้แหละฮะกิ่งนี้ออกพุ่มนี้อันนี้อัพอยู่แล้วพุ่มมาอยู่นี้สะบัดหลบช่องนี้ใช่ครับช่องสะบัดหลบนี่อยู่พุ่มไม่อยู่นี้ไม้จะสวยมากผมว่าไหนก็ถ่ายแล้วไหนเข้าลวดก็เลยดีมั้ยกิ่งนี้เหรอเออลวดเราก็มีอัพให้หนูมาเนี่ยเอาตาลงละอัพให้หนูเอาเข้าลวดให้อาจารย์ไซส์ไหนเลือกเอาครับเท่ากันดีกว่าเท่ากันครับนี่เล็กไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เล็กไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอยู่ครับเดี๋ยวเอาอยู่ยอดเยอะเดี๋ยวบิดได้เลยนะไหนก็ถ่ายทำบิดเอาไม่อยู่อยู่ไหมวะอัพไม่อยู่ไม่อยู่มีใหญ่ครับต้องใหญ่ไอ้นี่เอาไม่อยู่ไม่น่าจะอยู่ไม่น่าอยู่พรุ่งนี้ผมก็ลิดใบเข้าลวดอีกทีลิดใบเข้าหลังหนึ่งมันด้วยอีกทีฝีมืออาจารย์ใหญ่ครับต้องภูมิใจเลยนี่ตอนนี เนี่ยไอ้องศาตรงเนี้ยอัพอยากลงเท่าไหร่ก็ได้สมมุติว่าอัพอยากลงอีกอัพโยกลงครับอยากลงอีกโยกแม่งลง อยากขึ้นครับเพราะฉะนั้นให้มันไม้มันมีท้องกิ่งมันมีเวฟไอ้นั่นต้องเส้นใหญ่ไอ้นี่เดี๋ยวไอ้นี่เล็กๆเดี๋ยวผมเข้าเออไอ้นี่อยากได้ตานี้ครับจะไหวไหมเนี่ยผมว่าขึ้นครับขึ้นใช่ไหมผมว่าขึ้นยังไงก็ขึ้นครับตัดไปเลยนะครับ
ถ้าตานี้แข็งแรงเอาตานี้เลยครับถ้าตานี้แข็งแรงนะเก็บตานี้เลยขึ้นครับยังไงก็ขึ้นผมว่าขึ้นไอ้นี่ขึ้นคือขึ้นไอ้เนี่ยมันขึ้นตั้งแต่ท้องกิ่งไงไอ้นี่ท้องกิ่งมันห้อยลงครับแต่ถ้าได้ตาเนี้ยเราสามารถคอนโทรลได้ตั้งแต่ใช่คอนโทรลนี่แล้วก็มันตัดได้นะครับพี่บองเร่งให้มันขึ้นดีกว่าด้วยอัพดีกว่าด้วยครับดีกว่าด้วยเพราะว่าระดับอันนี้ก็ระดับนี้คนละระดับครับไอ้นี่มันอยู่ใกล้กันไปนิดนึงพอถ้าชั้นของเราห่างใช่ไหมครับห่างพุ่มนี้อัพได้พุ่มไอ้นี่อัพก็จะได้พุ่มถ้ามันอยู่ในระดับเดียวกันเกินไปเนี่ยพุ่มนี้กับพุ่มนี้ชนกันไม่สวยติดกันใช่ใบมาติดกันนะโอเคหันไหมครับมันไม่ได้ประโยชน์ไอ้อันเนี้ยที่มันจริงๆอะมันสวยนะมันตกสวยแต่ว่ามันดันมาเท่ากันยกได้ไหมยกก็ทำขายรถก็เท่าเดิมขายรถก็ดีดดีดเอาตานี้ตาตัดนี้ก่อนแล้วกันถ้าตานี้แข็งแรงอัพก็ไอ้กิ่งเนี้ยมันอย่าให้อยู่เสมอกันถ้าอันนี้มีใช่ป่ะอัพสร้างรายละเอียดชุดล่างครับไอ้นี่สร้างรายละเอียดชุดบนครับไม่ให้มันชนกันยาตูเหลือไม่เท่าเดิมละผมอยากให้เป็นแบบนี้ครับโอเคถ้าอันนี้แข็งแรงก็ตัดเกลี้ยงเลยเหลือไม่เท่าแล้วมันสวยขึ้นนี่นะครับสวยขึ้นครับปล่อยให้มันแข็งแรงก่อนแต่ก็ตัดเลยก็ได้นะครับมันตัดได้นี่มันจะได้แข็งแรงโอเคเรียบร้อยนะเดี๋ยวแข็งแรงค่อยมาเก็บแผลค่อยเก็บแผลใจผมยังอยากจะตัดอันนี้เลยนี่ไว้ข้างหลังได้ไม่เป็นไรช่วยข้างหลังได้ช่วยข้างหลังได้ให้ไม้ได้พุ่มเอ้าอาจารย์ใหญ่ไม้ท่านที่บิดยอดเลยบิดยอดเลยนี่ไหวน่าจะไหวเล่นสองอ่ะน่าจะไหวเท่ากันไหมครับมันจะเท่ากันนะไอ้หนูไปเอามามันจะเท่ากันนะขาดเท่าไหร่เดี๋ยวเส้นมาใหม่เดี๋ยวให้กระดกนิดนึงนะไอ้ตัวฝั่งนี้จะดูเวลาตรงนี้จะน้อยแคบลงยกให้เท่ากับขอบกระถางพอยกนิดนึงเพราะให้ตัวนี้เท่ากับขอบกระถางยกขึ้นลอยเดินเดี๋ยวไอ้นี่เมื่อกี้ผมกะจะมาเข้านี่อีกอันครับเข้านี่ไว้นะครับไม่ใส่อีกแล้วเนี่ยเข้าเนาๆไว้ก็ต้องเก็บแผลชุดนี้ใหม่ครับต้องเก็บแผลชุดนี้นี่ไอ้นี่เนาเผื่อไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อตัดนี่เราจะต้องตัดการระวังบวมด้วยต้องตัดต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บเดี๋ยวต้องเก็บไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปบวมThank you.
พอเริ่มตัดไม้โล่งนะครับก็มาพิจารณาดูว่ากิ่งนี้เดิมเป็นกิ่งนะก็จะคุยกันว่าตั้งยอดทีแรกอัพก็พูดทีนึงนะครับว่าจะตั้งยอดนี้นะแต่ตอนนั้นผมยังไม่เห็นโครงสร้างชัดนี่ก็น่าจะตัดได้แล้วก็ตั้งยอดนี้ใหม่ครับแล้วก็มีตากิ่งนี้มีตานี้ช่วยครับครับอันนี้อาจจะดูบวมๆไปก็ตัดได้ครับยอดเรียวขึ้นด้วยมั้ยยอดเรียวขึ้นด้วยแล้วก็โยกเข้าหาคนดูด้วยครับดีเลยตัดอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยเส้นเนี้ยเฉียงๆนิดๆเอาเลยขออยู่แทบนู้นเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยครับโอเคอันนี้นะครับครับเฉียงนิดนึงไหมลงนี่นะครับเออเนี่ยครับติดลวดป่ะเดี๋ยวเอาติดลวดป่ะมาหน่อยนะครับให้ลงนี่นะครับครับโอ้สวยขึ้นเยอะเลยคมดีแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวอัพค่อยเก็บคราวนี้พออันนี้ออกอันนี้ชัดอัพต้องยกไอ้นี้ให้ได้แล้วเนี่ยต้องยกขึ้นหน่อยต้องยกให้ได้แล้วครับโอเคก็ลงเลยนะครับครับไอตัวนี้เป็นยอดใช้ได้เลยนะสวยเลยนี่ก็ตรงนี้ก็แถวนี้ไอนี่มีเนี่ยดึงเนี่ยนะฟุกฟุกเผื่อมีแตกครับถ้ามีแตกก็เอาไม่มีแตกก็เก็บครับเก็บเอาตุ๋ยนี้เลยเก็บให้มันสโลปหน่อยใช่โอเคไม้ก็จะดูดีขึ้นดูดีแล้วอนาคตมี10ไปเนี่ยครับน่าจะต้องไอนี่ใช่ต้องยกขึ้นมาให้มองเห็นให้ได้ครับเนี่ยกิ่งเนี่ยแบบนี้มันไม่ถูกต้องเส้นนี้ต้องขึ้นมันเสมอกันหมดนะครับเส้นนี้ต้องขึ้นพอขึ้นมาปุ๊บแตกนี่ดึงนี่โอ้โหแหลมเลยครับโอเคนี่จะยาวไปไหมครับช่วงไม่ซีเรียสไม่เป็นไรเดี๋ยวให้อัพลงงามถ้าแต่งงามแก้ให้ทดเบรกไล่ขึ้นพอเมื่อกี้เราจะแยกอันนี้อยู่แล้วกิ่งแบบเนี้ยอย่าไปทำเนี่ยดูองศามันกิ่งแบบเนี้ยอย่าไปทำมันจะเหมือนตั้งฉากองศาไม่สวยต้องใช้ตัวนี้ถ้าจะใช้นะมันจะไม่ตั้งฉากเห็นไหมเมื่อกี้ไอ้กิ่งเนี้ยมันตั้งฉากอะตัวเนี้ยครับแต่ถ้าเราทำแบบเนี้ยเอาตัวนี้แทนถ้าตรงนี้เรายกนี่ขึ้นไอ้นี่เอาอันเดียวไอ้นี่เบิ้ลกันใช้อันล่างหรืออันบนดีอ้าวเดี๋ยวอันนั้นสวยกว่าเพราะว่ามันได้ระดับไอ้นี่มันเบิ้ลแล้วเขาลวดยกไม่ต้องยกเฮโอปล่อยอย่างนี้ใช่เอาไอ้นี่ออกพอจบข่าวกิ่งชัดเจนแล้วก็ค่อยมาสร้างรายละเอียดตัวนี้สร้างคุณนี่เรามีนี่แล้วใช่งามๆตรงนี้ผมตามันขึ้นเอาคู่นี้เลยก็ได้ใช่ไหมเอาเลยรายละเอียดเนี่ยไม่ต้องยกเลยเนี่ยเฮียมันมองดูระดับสายตาคนละระดับไม่ต้องยกเลยไอเนี่ยถ้ารายละเอียดถ้าสวยต้องอยู่ข้างนอกถ้าเข้าข้างในเนี่ยมันมาบี้ต้องรอถ้าไม่มีจำเป็นก็ต้องใช้รอมันแตกนี่จะยาวไปไหมครับยาวครับเราจะใช้คู่นี้ใช้คู่นี้เรื่อยนี่นี่พอเราปิดนี่แล้วมันคู่นั้นมันจะสมบูรณ์หรอไม่เป็นไรเดี๋ยวแทงออกมาแล้วค่อยย้อนอีกทีก็ได้ให้กิ่งแข็งแรงก่อนเรียบร้อยยางครับกิ่งนี้นะฮะชุดนี้นะฮะชุดนี้จะให้นี่เรามีสวยแล้วเนี่ยเรามีนี่สวยแล้วตรงมุมสวยเหรอ
มันอยู่โค้งในโค้งในนี่ไหมต้องใช่นี่เหรอมันจะแตกไหมเนี่ยแต่ไอ้เนี่ยพุ่มเนี้ยอยู่ตรงนี้ได้นะเนี่ยพุ่มเนี้ยไม่ต้องสั้นมากถ้าพุ่มนี้สั้นมากมันกุดเนี่ยพุ่มนี้อยู่ได้ใช่ไอ้เนี่ยเดี๋ยวอัพค่อยมาโยกกิ่งทิ้งแล้วก็สร้างกิ่งให้พุ่มนี้เนี่ยไอ้นี่ใช่ให้มันมานี่โอเคไอ้เนี่ยต้องสร้างกิ่งนี้แต่ไอ้เนี่ยมันจะมาทดตอนเนี้ยผมอยากเลี้ยงกิ่งนี้ให้ใหญ่ก่อนเนี่ยตูนเนี่ยผมอยากให้มันใหญ่ด้วยกันทั้งหมดไอ้กิ่งนี้ที่เป็นกิ่งเมนหลักครับนี่ไม่ยาวเกินไปไอ้นี่ยาวไปยาวไปครับยาวไปไอ้นี่ยาวไปแต่ว่าทำไมเราไม่ทดซะเลยล่ะจะทดซะเลยใช่ไหมก็เนี่ยกิ่งนี้มันน่าจะเป็นเมนนะอันนี้น่าจะเป็นซับใช่ไหมอันนี้ประมาณนี้ก็ได้ว่าค่อยเลี้ยงชุดนี้แต่ชุดนี้ต้องไล่ตกล้อกันกับอันนี้นะเนี่ยอ๋อต้องตกพุ่มอย่ามาตกตรงนี้นะถ้าพุ่มตกตรงนี้จบข่าวอันนี้คุณต้องเหมือนพุ่มอยู่ประมาณตรงนี้ถ้าพุ่มคุณอยู่ตรงนี้จบข่าวเลยเนี่ยพุ่มอย่างน้อยต้องกิ่งต้องมาอยู่นี่กิ่งแรกตำแหน่งนี้มันอยู่ในช่วงโค้งมันผมว่ามันไม่สวยนะเนี่ยไอ้นี่ไม่เอาอยู่แล้วครับมันอยู่นี่เพราะว่าเฮียมาสร้างนี้มีรายละเอียดมันมาบังนี่ครับแล้วก็เนี่ยมันอยู่ในช่วงหักมุมอับพอดีมุมอับครับถ้าท่านนี่เป็นนี่โอเคใช่ไหมฮะต้องเก็บให้มันแข็งแรงก่อนครับครับมันเลี้ยงต้นหน่อยเอาไว้เลี้ยงต้นถ้ามันแตกตาหลังมาประมาณนี้สวยเลยสวยไม่ต้องคิดเลยนี่มึงตัดทิ้งเพราะนี่มันบังกิ่งจะเอาไอ้ตัวนี้เป็นกิ่งตกก็ไม่ได้มันมาองศาหน้าไปหน่อยเยอะไปหน่อยไอ้นี่ต้องดึงไปข้างหลัง